ครับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการร้านหนึ่งฉาแนลอยู่ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปชมชั้นวางดอกข้าวพรรษานะครับเพิ่งจะทำเสร็จใหม่ๆครับบางท่านที่กำลังสะสมดอกข้าวพรรษานะครับไม่รู้จะทำชั้นวางยังไงอาจจะไม่เกิดไอเดียนะครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปชมครับนี่คือชั้นวางแบบง่ายๆนะครับใช้อิฐบล็อกวางนี่ครับวางเป็นชั้นประมาณ5อิฐบล็อกครับก็จะยกสูงขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็จะได้ใช้ตามที่เศษไม้ที่เรามีนะครับทําแบบง่ายๆข้างบนก็ใช้เหมือนกันครับใช้ไม้เศษที่ไม่ได้ใช้ครับก็มาฝังแล้วก็ยกฐานขึ้นก็จะได้ชั้นวางที่สวยงามแบบนี้ครับที่ยกสูงลักษณะแบบนี้ก็มีข้อดีนะครับจะทำให้น้ำไม่ขังรากจะได้ไม่เน่ากระถางจะได้ระบายน้ำได้ดีครับเนี่ยดูนะครับคือจะระบายน้ำได้ดีครับรากจะไม่เน่านี่ครับร้านหนึ่งก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ชมที่ติดตามร้านหนึ่งชาแนลนะครับบางท่านอาจจะยังคิดไม่ออกครับร้านหนึ่งก็คิดให้เลยนะครับทำตามได้นะครับครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่สั่งดอกข้าวพรรษาไปแล้วมีปัญหารากเน่านะครับร้านหนึ่งก็จะมีวิธีสอนเล็กๆน้อยๆนะครับเบื้องต้นนะครับที่จะรักษาเงาดอกข้าวพรรษาไว้ถ้าเกิดมีอาการรากเน่าใบเริ่มเหี่ยวเนี่ยเราต้องสังเกตนะครับว่าใบดอกข้าวพรรษาเราเหี่ยวเราต้องรีบรื้อเลยนะครับรื้อเพื่อรักษารากไว้ครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะไปสาธิตให้ดูครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยดูลักษณะกอนี้นะครับใบเริ่มไม่สดชื่นแล้วครับใบเริ่มเหี่ยวนี่คืออาการรากเน่านะครับแล้วท่านผู้ชมจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวดูตามร้านหนึ่งนะครับว่าจะรักษารากไว้ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือกระถางนี้เราจะรื้อนะครับจะรื้อออกจากกระถางเลยนี่ครับนี่คือวิธีรักษารากนะครับถ้าเกิดอาการเน่านี่ครับใช้รื้อแล้วก็น้ำล้างเลยนะครับล้างเพื่อรักษารากเพราะว่ารากยังไม่เน่าครับเน่าแต่ต้นเราจะรักษาโคนไว้นี่ครับล้างให้สะอาดนะครับนี่จะเกิดอาการรากเน่าครับวิธีแก้ไขก็คือต้องรื้อกระถางเลยครับตรงนี้หักทิ้งไปเลยนะครับนี่เอาไว้แต่โคนเพราะว่าหัวตรงนี้ยังแข็งแรงอยู่ครับยังไม่นิ่มนะครับแข็งๆเราสังเกตดูถ้าเกิดทิ้งไว้นี่คือเน่าหมดเลยนะครับถ้าเราไม่รื้อวิธีรักษาครับดูกันชัดๆนะครับเพื่อจะเอาไปปฏิบัติตามนะครับเพื่อจะรักษาเงาดอกข้าวพรรษาสุดที่รักของเราครับนี่ครับพอได้ลักษณะทำความสะอาดล้างให้สะอาดเลยนะครับตรงไหนไม่ดินยังมีเราก็ใช้สายยางฉีดเลยครับนี่คือวิธีรักษารากครับนะครับแล้วก็ตากไว้ตากในที่ร่มนะครับห้ามตากแดดตากในที่ร่มแล้วก็พอตากเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับนี่ตัวนี้นะครับคือร้านหนึ่งรื้อออกแล้วนี่จะได้เงาที่แห้งแล้วนะครับก็ถ้าเกิดแห้งอีกสักนิดเราก็สามารถเอาไปปลูกในกระถางได้เหมือนเดิมครับแล้วเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่
เดี๋ยวร้านหนึ่งจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่ารื้อแล้วเอาไปปลูกมันขึ้นจริงไหมนี่ครับคือกรณีครับรากเน่าร้านหนึ่งรื้อแล้วก็เอามาปลูกใหม่เริ่มแตกหน่อขึ้นมาใหม่แล้วครับนี่แหละครับคือเทคนิคเล็กๆน้อยๆการดูแลรักษาเง่าดอกข้าวพรรษาที่เรารักครับเพื่อจะไม่ให้สูญพันธุ์นี่คือร้านหนึ่งทดลองเองทำเองได้ผลร้านหนึ่งก็มาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพราะร้านหนึ่งรักดอกข้าวพรรษาอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูแลดอกข้าวพรรษาเหมือนกับร้านหนึ่งนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ร้านหนึ่งก็สอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมการดูแลเง่าดอกข้าวพรรษานะครับที่เกิดอาการติดเชื้อรากเน่าลองไปทำกันดูนะครับจะได้ผลยังไงแต่ร้านหนึ่งทดสอบแล้วว่าได้ผลลองไปทำดูกันครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการร้านหนึ่งชาแนลนะครับท่านผู้ชมที่สนใจดอกไม้ต่างๆก็อย่าลืมติดตามที่แฟนเพจบ้านสวนดอกพบพระนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ร้านหนึ่งขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ